ทดสอบแบกน้ำหนักที่4 ตันครึ่งครับโอ้โหรถแหนบบนครับสุดยอดแท้สุดยอดแท้ครับรถแหนบบนครับแบกน้ำหนักที่4 ตันครึ่งนะครับจะให้ดูครับเรามาสำรวจรถลูกค้ากันนิดนึงนะครับลูกค้ามาใส่ลูกยางลองแหนบแล้วก็อยากจะทดสอบน้ำหนักนะครับว่าเป็นยังไงนั่งเพาไหมล้อติดซุ้มไหมมาดูกันครับนี่ฮะลูกค้ามาใส่ลูกยางลองแหนบโอ้โหรถแหนบบนครับใส่แหนบ10 ล้อด้วยนะครับ เดี๋ยวขอแอบดูนิดนึงโอ้โหตรงล่างไม่ธรรมดาจริงๆครับนี่ฮะไม่นั่งเพาครับวาล์วคัสซีมาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่นั่งเพาโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกแหนบบนก็ดีนะฮะทำให้แหนบข้างล่างเราไม่ต่ำถ้าเกิดเป็นแหนบล่างเนี่ยแหนบจะต่ำมากนะครับซึ่งรถเขาทำย่อรถเขาทำเตี้ยมาเนี่ยแหนบบนมันก็จะตอบโจทย์ครับทำให้รถเราย่อได้ด้วยแล้วก็เราก็บานซุ้มช่วยนะครับแหนบชุดล่างเราจะไม่ต่ำจนเกินไปจะให้ดูครับนี่แหนบช่วงล่างแหนบ10 ล้อครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกคักแท้ปาด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 นี่ฮะช่วงล่างเป็นรถแหนบบนครับแบบน้ำหนักที่4 ตันครึ่งครับก็ไม่นั่งเขานะเพราะว่าเขาเว้ามาแล้วนะครับ1อย่างและรถที่ทำแหนบบนนะครับก็คือล้อต้องไม่ถ่างออกมาเยอะจนเกินไปนะครับทำให้ล้อมุดซุ้มได้เราก็ทำเตี้ยได้เยอะครับถ้าล้อเรามุดซุ้มไม่ได้มันก็ทำเตี้ยยากครับนะฮะเพราะว่าล้อเรามันจะเป็นจุดบังคับนะครับระหว่างตัวล้อกับซุ้มนะครับโอ้โหเตี้ยจัดเลยครับนี่ฮะให้ดูเป็นยังไงล่ะแหนบบนแหนบ10 ล้อด้วยครับแบกน้ำหนักที่4 ตันครึ่งลูกยางก็จะไม่บี้สักเท่าไหร่นะครับลูกยางแบบนี้เขาจะเหนียวแล้วก็ทนครับนี่ฮะจะเหนียวแล้วก็ทนทนทานมากไม่ค่อยแตกเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้ลูกยางลองแหนบแบบนี้ก็ทักทายมาได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ค่อยแตกถ้าเราเหลือช่วงเด้งเท่าไหร่เราก็ใส่ลูกยางไปเป็นตัวบังคับนะครับให้รับน้ำหนักได้ไวขึ้นให้มีช่วงเด้งห่างขึ้นชิดขึ้นได้หมดเลยครับแหนบบนครับโอ้โหสุดยอดสุ่มก็ไม่ติดนะครับบานมาแล้วครับนี่บานมาแล้วเรียบร้อย สวยมากให้ดูเตี่ยแปดเลยครับเอาอย่างนี้ลองไปวิ่งสักรอบไหมจะได้รู้ไงว่า4 ตันครึ่งเป็นยังไงไปเรื่อยลองได้ครับไม่ยากครับค่อยๆไปเรื่อยๆไม่หล่นหรอกอย่าให้วิ่งเกิน120แล้วกันจะเอา5 ตันเหรอใช่ป่ะจะลองเทส5 ตันได้งั้นเอาอีกลูกนึงแต่เดี๋ยวถ้าอยากจะวิ่งลอง5 ตันก็มัดเชือกนิดนึงแค่นั้นแหละโอเคลูกค้าอยากลอง5ตันครับได้ครับนะจัดให้ได้ใส่ไปเลย5ตันครับโอ้โหสุดจัดตอนนี้แบกน้ำหนักที่5 ตันครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกแบกกันไป5 ตันครับลองไปวิ่งดูครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงครับไปครับลองไปวิ่งดูได้ครับอยากลองอยากทดสอบน้ำหนักนะฮะก่อนเอาไปใช้งานจริงครับนี่ฮะแบกไปเลยครับ5 ตันครับโอ้คัดแท้ก่อนที่เราจะเอารถไปใช้งานจริงก็มาทดสอบน้ำหนักกันได้นะครับที่อู่ปริชาติพลอยนะฮะแบกไปเลยครับ5ตันลองเอาไปวิ่งดูครับว่าเป็นยังไงนั่งเพาไหมล้อติดซุ้มไหมนะลองไปวิ่งดูได้ครับนะฮะโอ้โหคักแท้โอ้ยสุดยอดนี่ฮะรถแหนบบนครับอยากลองดูก็ลองดูได้ครับสุดยอดลูกค้าไปเที่ยวมาแล้ว1 รอบครับ ลองไปเที่ยวมาแล้ว1 รอบเป็นยังไงบ้าง5 ตันครับโอ้โหสุดยอดสายแบกครับแหนบบนครับคักแท้ยอดเลยเสียงนี่วีดเลยครับคันนี้ฮะวัยรุ่นครับวัยรุ่นเอเย่นน้ำครับสุดจัดประหลัดบอก
เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเทสน้ำหนักรถก็มาได้นะครับนะฮะที่อู่ปริชาติทอลอยนะครับเราเทสทดสอบให้ได้ครับน้ำหนักแบกกันไปครับจะ4ตัน5ตันก็แบกได้ครับโอ้โหคักแท้จัดไปเป็นไงบ้างครับความรู้สึกมันไหมหายห่วงเลยหายห่วงเลยได้แล้วพร้อมที่จะไปแบกได้แล้ว 4-5 ตันมั่นใจแล้วพอเราลองทดสอบแล้ว5ตันมันวิ่งได้มันไม่ติดตุ้มไม่รู้สึกขูดอะไรก็โอเคแล้วใช่ไหมใช่ครับเวลาวิ่งเป็นไงบ้างอรรถรสมันนิ่มนวลไหมมันก็พอได้ใช่ไหมไม่ย้อยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเขาทำแหนบบนมากันเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่ฮะรถแหนบบนครับจะให้ดูโอ้โหแน่นอนจริงๆครับโอเคนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะทดสอบน้ำหนักก็มาที่อู่ปริชาติพลอยได้นะครับแหนบบนครับแหนบบนสุดยอดเขาก็นิ่มนะของเขาก็รถเต่าก็ไม่กระด้างนะดูนะฮะนี่ฮะให้ดูครับมีช่วงเด้งนะใส่ลูกยางเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะใส่ลูกยางไปเหนียวทนครับแบบนี้ครับนี่ใส่ลูกยางเข้าไปขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแหนบบนครับแหนบบนไม่แข็งกระด้างโอ้โหแจ๋วมากครับนะฮะวางมาได้สวยด้วยแล้วให้ดูทรงรถครับหล่อเลยอ่ะทรงนี้รถแหนบบนครับโอ้โหสุดยอดเตี่ยแป๊กเลยครับโอ้โหหล่อเลยครับแบกน้ำหนักที่5ตันได้สบายครับเทสแล้วก็ออกไปลองขับดูใช้ได้ครับคนขับบอกว่าโอเคอ่ะโอเคก็โอเคครับโอ้โหสุดยอดรถแหนบบนครับ